Suzuki XL7 รถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ Derma Dry เครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า 93% ของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า 30% ผ่อน 0% 4เดือนสนใจติดต่อ LINE @dermadryth หรือที่ dermadrythailand.com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอัปเดตแพทช์ใหม่ FIFA Online 4เพิ่มนักเตะไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเรารักนำโดยรอยคีนพอลสโคสและเวนรูนี่พร้อมนักเตะคลาสใหม่21 USL และหมดใหม่มัลติสควอดลีกสนุกได้ทั้งคอมและมือถือคลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนช่องแฟนเพจครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะกับการเปิดจองทริปยูไนเต็ดเจอกับเชลซีครับเดี๋ยวทำวีซ่ากันไม่ทันนะฮะท่านไหนสนใจไปให้กำลังใจนักเตะที่ข้างสนามด้วยกันในเกมเย้านัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเบื้องต้นเดินทางวันที่12ถึง19พฤษภาคมนะครับสนใจ inbox my page ดูบอลกับนัดได้เลยนะครับด่วนที่สุดนะครับชวน move on กันจากเกมพบเอเวอร์ตันวันเสาร์กันนะครับและถ้าใครได้ชมเกม Super Big Match เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะนี่คือเป้าของเรานะครับว่าในอนาคตถ้าเราวางโครงสร้างฟุตบอลได้ถูกทางครับสักวันเราจะไปสู้กับแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลได้อย่างสนุกอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นสปีดเกมการทุบทะลวงพาบอลขึ้นหน้าแทคติกที่เข้มข้นความแม่นยำในการจ่ายบอลการบีบเพรสซิ่งไอเดียในการเอาชนะกับดักล้ำหน้าและการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายครับการได้เห็นคู่ปรับร่วมเมืองกับคู่ปรับตลอดการเป็น2ทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเวลานี้เป็นเรื่องที่ยูไนเต็ดจะอยู่เฉยหรือว่าถอยหลังอีกไม่ได้นะครับและหวังว่าบอร์ดบริหารจะรับรู้และเข้าใจความทะเยอทะยานนี้จากแฟนๆอย่างพวกเราครับแค่พวกคุณเดินให้ถูกทางครับใช้เงินให้ฉลาดและตั้งคนที่ใช่เข้ามาทำงานครับเราอาจจะไม่ได้ไปประชิดพวกเขาภายในวันหรือ2วันครับแต่เราจะเดินหน้าเข้าไปใกล้พวกเขามากขึ้นอย่างแน่นอนครับแฟนช่องแฟนเพจครับในช่วงรอบวันที่ผ่านมามี3ประเด็นใหญ่ที่ผมพยายามตัดข่าวที่ไม่ค่อยสำคัญออกให้นะฮะวันนี้เราจะคุยกันแค่3ประเด็นนี่แหละครับเรื่องแรกเป็นประเด็นเกี่ยวกับคริสเตียโนโรนัลโด้ครับที่ไปปัดโทรศัพท์มือถือของเจ้าหนูแจ็คฮาร์เดนวัย14ปีแฟนบอลเอเวอร์ตันหลังจากจบเกมนะฮะซึ่งคุณแม่ของเจ้าหนูฮาร์เดนอย่างซาร่าเคลลี่ก็อธิบายนะครับว่าลูกชายของเธอเนี่ยกำลังรอนักเตะยูไนเต็ดเดินกลับเข้าไปในอุโมงค์ครับแล้วก็พยายามถ่ายรูปเก็บไว้ก็คือถ่ายนักเตะทุกคนที่เดินมาส่วนจังหวะที่โรโดเนี่ยกำลังเดินมาอย่างช้าๆเพราะพี่โดเจ็บด้วยนะฮะเจ้าหนูฮาร์เดนก็ลดกล้องลงไปแล้วพยายามจะถ่ายบริเวณข้อเท้าแล้วก็หน้าแข้งของพี่โดที่เลือดไหลอยู่ฮาร์เดนเนี่ยไม่ได้ชูกล้องขึ้นนะครับแล้วคุณแม่ก็ยืนยันว่าฮาร์เดนไม่ได้พูดอะไรเลยแต่โรโดอยู่ดีครับก็ปัดโทรศัพท์ของฮาร์เดนทิ้งลงพื้นไปคือมือของฮาร์เดนน่ะคือยื่นเข้ามาจริงครับแต่ไม่ได้ไปฉายที่หน้าโรนัลโดครับเขาพยายามฉายลงพื้นนะฮะแต่สุดท้ายพี่โดก็ปัดมือถือทิ้งลงไปเลยความแรงในการปัดทำให้มือถือของฮาร์เดนเนี่ยแดงไปด้วยส่วนมือถือไม่ต้องสืบนะครับพังแน่นอนนะฮะหลังจากที่พี่โดเนี่ยปัดโทรศัพท์ไปประมาณไม่ถึงวินาทีก็มีแฟนบอลเอเวอร์ตันตะโกนสวนมาว่าเอ็งมันห่วยนี่คือแปลแบบสุภาพแล้วนะครับจริงๆมันหนักกว่านี้นะฮะซึ่งในมุมผมเนี่ยเพื่อให้ข่าวนี้สมบูรณ์ผมก็พยายามจะหาข้อมูลเพิ่มว่าและแฟนเอเวอร์ตันรอบข้างฮาร์เดนในตอนนั้นเนี่ยที่อยู่บริเวณใกล้อุโมงค์เนี่ยนะฮะมีใครตะโกนคำอะไรที่มันรุนแรงกว่าคำว่าแกมันห่วยหรือว่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่พบนะครับเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าโรโดทำไม่ถูกนะครับเพราะมันคือการไปทำลายทรัพย์สินผู้อื่นและที่สำคัญสภาพจิตใจของเจ้าหนูเจคแม่ซาร่าก็เล่าว่าเจคเนี่ยเป็นออทิสติกด้วยนะครับและเขาเนี่ยมีวันเสาร์ที่ดีมากๆแต่จังหวะนั้นช็อตเดียวครับทำเอาวันทั้งวันของเจ้าหนูเจคฮาร์เดนพังหมดเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมอร์ซีไซด์ก็ได้เข้ามาสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้แล้วนะฮะสำหรับโรนัลโดเองเนี่ยนะครับเขาออกมาขอโทษกับอารมณ์ชั่ววูบนั้นแล้วก็ยอมรับว่าการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ทีมแพ้ตอนนั้นมันไม่ง่ายเลยพี่โดชวนเจ้าหนูฮาร์เดนเนี่ยมาชมเกมที่โอลด์ทราฟฟอร์ดแต่คำถามจากแฟนบอลต่างประเทศโดยเฉพาะแฟนเอเวอร์ตันก็คือเอ้าก็ในเมื่อฮาร์เดนเป็นแฟนเอเวอร์ตันแล้วเขาอยากจะได้มือถือเครื่องใหม่มากกว่าการไปชมเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือฮาร์เดนอาจจะไม่ได้ต้องการมาชมเกมยูไนเต็ดที่โอลด์ทราฟฟอร์ดถูกไหมฮะแต่ก็นั่นแหละครับเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเสี้ยววินาทีครับแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมองหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่โดก็ทำไม่ถูกนะครับแม้ว่าอีกมุมนึงเนี่ยนะฮะจะมีแฟนยูไนเต็ดมองว่านี่แหละคือจิตวิญญาณของนักกีฬาที่ไม่เคยยอมจำนนไม่ชอบความพ่ายแพ้แ
แต่ณเวลานั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกในลักษณะนี้นะครับก็มอง2มุมก็แล้วกันนะฮะยังไงก็ขอให้เรื่องนี้จบด้วยดีครับพี่โดก็ยอมรับผิดไปละทาง Instagram ก็พยายามดูแลจัดการน้องฮาร์เดนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ก้าวต่อไปนะครับส่วนน้องฮาร์เดนเองก็ขอให้น้องเนี่ยรักในกีฬาฟุตบอลแล้วก็เติบโตมาเป็นแฟนบอลที่ดีคนนึงของสังคมก็แล้วกันนะครับประเด็นที่2ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนมันยาวิดิชได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง The Athletic นะครับแล้วก็คุยกันหลายประเด็นเลยนะฮะประเด็นแรกครับวิด้าบอกว่าในฐานะนักเตะด้วยกันพวกเขาไม่ได้โง่นะครับคือวิดิชใช้คำนี้เลยจริงๆครับพวกเขาไม่ได้โง่แล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือท่านในสนามเนี่ยฟอร์มของพวกเขาไม่ดีพวกเขารู้ตัวครับแต่ใครบ้างล่ะที่จะมีความกล้าแล้วก็เด็ดเดี่ยวพอที่จะแสดงความรับผิดชอบคอยช่วยเพื่อนคอยตะโกนเรียกสติเพื่อนๆเมื่อเกมมันไปผิดทิศผิดทางและใครล่ะที่จะวิ่งสปีดจากอีกด้านของฝั่งสนามเลยเพื่อมาซ้อนเพื่อนหรือว่าสกัดบอลให้ได้สิ่งสำคัญครับคือผู้เล่นทั้งทีมเนี่ยต้องมีทัศนคติมีวิสัยทัศน์มีมุมมองเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมครับวิดิชเนี่ยไม่ได้มองโลกสวยงามขนาดนั้นนะครับในห้องแต่งตัวเนี่ยทุกคนไม่มีใครรักกันหมดหรอกในยุค ของเขาเนี่ยนะฮะเขาถามแฟนๆกลับว่าแฟนๆคิดว่าผมเนี่ยรักทุกคนในห้องแต่งตัวในยุคป๋าเหรออันนี้คือวิดิชถามแฟนบอลนะฮะแล้วก็วิดิชก็ตอบว่าไม่และนอกจากวันฉลองแชมป์เนี่ยนะฮะวิดิชไม่เคยไปดื่มหรือว่าสังสรรค์กับใครเลยคือไปดื่มไปเอาเต็มที่ในวันฉลองแชมป์เท่านั้นครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ยูไนเต็ดในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีคุณแค่ต้องมีความเป็นมืออาชีพครับแล้วก็สู้ไปด้วยกันคือทุกคนต้องคิดแบบนี้และต้องมีนักเตะสักคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในทีมครับและถ้าวันไหนคุณเป็นผู้นำได้ไม่มากพอก็ต้องมีสักคนหรือว่าอีกหลายคนมาคอยช่วยคุณครับซัพพอร์ตกันไปที่สำคัญที่สุดนะครับคือเป้าหมายครับที่ยูไนเต็ดเนี่ยคุณจะคิดเหมือนสโมสรเล็กๆไม่ได้ในอดีตทุกทีมที่มาเจอทีมเราจะเล่นเต็ม 100% เสมอคือเจอยูไนเต็ดเนี่ยคุณต้องสู้เกินร้อยและคุณเนี่ยนะฮะในฐานะนักเตะยูไนเต็ดเนี่ยคุณต้องเล่นให้มันเสมือนว่าคุณจะเล่นที่นี่เป็นปีสุดท้ายคือถ้าคุณเล่นไม่ดีพอเนี่ยปีหน้าผู้จัดการทีมไม่เอาคุณไว้แน่ต้องคิดแบบนี้ครับเพื่อปลุกร้อยให้คุณเนี่ยรักษามาตรฐานของตัวเองเสมอที่สำคัญที่สุดอีกอย่างก็คือเล่นให้เป็นทีมครับมันพูดเหมือนง่ายนะฮะแต่จริงๆมันคือการสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันครับแต่มันไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับอย่างเช่นวิดิชและริโอเฟอร์ดินานในยุคก่อนเนี่ยพวกเขาต้องคู่ไว้ใจกันเพราะพวกเขาได้มีเป้าหมายเหมือนกันเดินไปในทางเดียวกันและต่างพัฒนาไปคู่กันครับวิดิชเนี่ยบอกว่า 90% กับการพูดคุยกับริโอมาทั้งชีวิตตลอดที่อยู่ที่ยูไนเต็ดด้วยกันเนี่ยริโอคุยเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะครับฉะนั้นครับถ้าคนข้างๆคุณเนี่ยพร้อมจะพัฒนาไปกับคุณต่อเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับคือความไว้ใจที่สำคัญคุณต้องเล่นด้วยกันบ่อยๆซึ่งเรื่องนี้มาดูเซ็นเตอร์แบ็กชุดปัจจุบันของยูไนเต็ดค่อนข้างจะน่าเห็นใจครับเพราะว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์กับราฟาเอลราเนี่ยแทบไม่เล่นด้วยกันเลยพอพูดถึงแม็กไกวร์แล้ววิดิชก็นำเสนอวิธีแก้ปัญหาเรื่องความมั่นใจของแม็กไกวร์เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นโค้ชนะฮะเขาจะดรอปแม็กไกวร์บ้างที่ดรอปเนี่ยไม่ใช่ดรอปเพื่อดับอนาคตหรือว่าจะขายจากทีมนะครับแต่ดรอปเพื่อฟื้นฟูความมั่นใจแล้วก็หลีกเลี่ยงเกมที่จะทำให้แม็กควายเนี่ยเสียความมั่นใจมากขึ้นไปอีกด้วยถล่มลึกลงไปอีกคือเกมยากๆเนี่ยนะครับให้คนอื่นมาเล่นแทนไปก่อนและเกมง่ายๆเนี่ยค่อยส่งแม็กควายลงไปพอผลงานเริ่มดีขึ้นความมั่นใจก็จะกลับมาครับแฟนช่องครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปออกรายการที่ช่อง747 Station กับพี่มอสุรเดชแล้วก็โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด U23 นะครับและพี่โย่งก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับคือในมุมของโค้ชนะครับถ้าใครเล่นแบบรู้สึกไม่มั่นใจก็แค่ drop เพื่อให้นักเตะคนนั้นน่ะกลับมามีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งแล้วก็ลดความกดดันไปก็เท่านั้นเองครับยาวนะครับเรื่องวิดิชแต่ก็น่าจะเก็บครบทุกประเด็นแล้วครับและแฟนๆก็น่าจะเห็นด้วยกับวิดิชในหลายๆเรื่องไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับเรื่องสุดท้ายนั่นคือเรื่องข่าวล่าสุดของเอริกเทนฮากครับซึ่งมาเดือดเอาใกล้ๆบอลคู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนจบพอดีครับประเด็นเนี่ยเริ่มมาจากการที่ไมค์เวอร์ไวครับผู้สื่อข่าวที่หนึ่งจากเดอะเทเลกราฟสื่อตัวท็อปที่สุดของเนเธอร์แลนด์แล้วไวก็เป็นนักข่าวเบอร์หนึ่งของฝากเนเธอร์แลนด์ครับบอกว่าตอนนี้ยูไนเต็ดเนี่ยยังเป็นเต็งหนึ่งเต็งจ๋าที่จะดึงเทนฮากไปคุมทีมก็จริงนะครับแต่ว่าไลป์ซิกจากบุนเดสลีกาก็ได้ยื่นข้อเสนอติดต่อเข้ามาและพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา 1.6 ล้านปอนด์ให้เทนฮากนะฮะเรื่องนี้ก็มีแฟนบอลหลายกลุ่มตามมาด้วยแพทริกแบ็กเกอร์ผู้สื่อข่าวเทียร์สองจากสปอร์ตวันสายข่าวเยอรมันคือมองต่างออกไปแบ็กเกอร์ในรายงานสวยมาเลยครับแล้วก็บอกว่าไลป์ซิกเคยสนใจเทนฮากจริงแต่ตอนนี้จะไปสนทำไมในเมื่อโดมินิโกเทเดสโกกุนซือวัยหนุ่มคนปัจจุบันของไลป์ซิกเนี่ยผลงานกำลังดีมากๆแถมเพิ่งจะเข้ามาคุมไลป์ซิกได้ไม่ถึง4เดือนเศษเท่านั้นเองคือยังคุมไม่นานเลยไลป์ซิกจะไปปลดทำไมเลยฮะแฟนๆบางกลุ่มก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานไปว่านี่อาจจะเป็นเอเย่นทอครับหรือว่าการให้ข่าวแบบสับขาหลอกของเอเย่นเพื่อกดดันให้ยูไนเต็ดเนี่ยปิดดีล
เทนฮากโดยเร็วที่สุดทีนี้พอสื่อเยอรมันรายงานสวนมามันคล้ายกับว่าเวอร์ไวเนี่ยจะรายงานข่าวผิดแต่อย่าลืมว่าเวอร์ไวคือนักข่าวเบอร์1ตัวท็อปที่สุดในสายข่าวดัชนะครับถ้ามองที่ความน่าเชื่อถือของสื่อแล้วว่ายึดตามเชียร์เนี่ยนะฮะเวอร์ไวอยู่สูงกว่าแบเกอร์นะครับแถมในมุมของดูมกับนัทเองก็ขอเสริมว่าทางข่าวและเอเย่นเนี่ยมันจะอยู่ฝากของเวอร์ไวเพราะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ครับไม่ใช่เยอรมันอย่างเช่นคือได้ข่าวได้เป็นข่าวจอร์แดนซานโชเนี่ยโอเคฟาบวัติกแบเกอร์เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ครับไม่ใช่เยอรมันฉะนั้นถ้าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะถ้ามีทีมไหนสนใจเทนฮากเนี่ยฟากดัชต้องรู้ก่อนถูกไหมฮะเรื่องนี้ก็มีแฟนบอลสายอาแจ็กซ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเทนฮากเป็นคนยึดหลักการแล้วก็ตรงไปตรงมาวิธีการทำงานของเขาจะไม่ให้เอเย่นเนี่ยใช้วิธีให้ข่าวลวงเพื่อกดดันแบบนั้นซึ่งเมื่อช่วงดึกครับดูมากับนัทเองก็ยังมองว่าแม้ว่ารูปการมันจะเหมือนข่าวของเวอร์ไวจะฟังไม่ขึ้นแต่ด้วยความเป็นเทียร์หนึ่งครับก็ทำให้เราละเลยข่าวของเขาไม่ได้คือนี่คือเทียร์หนึ่งอ่ะเราจะไม่ฟังเลยเหรอแฟนบอลต่างประเทศก็คิดแบบผมอยู่หลายท่านครับและจากนั้นสื่ออังกฤษระดับสูงทั้งเจสันเบิร์ดเทียร์สองจากเทเลกราฟและพาวเฮิร์สเทียร์หนึ่งจากไทมส์ก็รายงานตามกันมาในทิศทางเดียวกันว่าไลป์ซิกเนี่ยสนใจเดนฮักจริงและนี่ไม่ใช่ข่าวมั่วและแม้ว่าเชเดสโกจะพึ่งเข้ามาคุมและผลงานดีใช้ได้แต่เฮิร์สก็ยืนยันนะครับว่าไลป์ซิกอ่ะสนใจเดนฮักจริงๆและคิดจะดึงเข้าไปคุมทีมแทนในช่วงซัมเมอร์แต่แฟนผีครับอย่าเพิ่งตกใจครับดูบังกับนัทเองไม่ได้นำเสนอข่าวมาทิศทางนี้และเชื่อว่าเทนฮากจะไปคุมไลป์ซิกนะครับเรื่องนี้เจสันเบิร์ดกำชับมาว่าแค่ยูไนเต็ดอย่าช้าอย่าดีเลย์การเจรจามากจนเกินไปเออเข้าใจแล้วว่ากำลังตกลงเรื่องสตาฟโค้ชตกลงเรื่องอำนาจในการบริหารจัดการแต่อย่าช้าเกินไปครับไอ้เรื่องเอเย่นกดดันหลายคนสงสัยจริงนะครับแต่เบิร์ดก็เชื่อว่ายูไนเต็ดคงจะทำให้ตัวเองดูอับอายมากถ้าให้เทนฮากซึ่งเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเนี่ยไปอยู่กับทีมที่ทรัพยากรโดยรวมด้อยกว่ายูไนเต็ดอันนี้คือในมุมของเบิร์ดนะครับซึ่งเป็นสายข่าวยูไนเต็ดนะครับส่วนเรื่องที่แบเกอร์บอกว่าไลป์ซิกเคยสนใจเทนฮากแต่ตอนนี้ไม่แล้วเนี่ยเบิร์ดก็ยืนยันว่าสายข่าวที่เขาได้ยินมาเนี่ยไม่ได้ฟันธงแบบนั้นครับเรื่องนี้ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าไลป์ซิกเคยสนใจแต่ตอนนี้ไม่สนใจแล้วจริงหรือเบิร์ดบอกว่าไม่แน่นะอาจจะยังสนใจอยู่นะและเบิร์ดก็ทิ้งท้ายนะครับว่าเขาจะแปลกใจมากถ้าเทนฮากไม่ได้มาลงเอยที่ยูไนเต็ดคือสรุปง่ายว่าไอ้เรื่องที่ไลป์ซิกสนใจมันจริงครับแต่สุดท้ายเนี่ยสายข่าวระดับสูงของอังกฤษแล้วก็ไมค์เวอร์ไวก็เชื่อว่าสุดท้ายเทนฮากจะมาคุมยูไนเต็ดนั่นแหละแต่เรื่องที่ไลป์ซิกยื่นข้อเสนอมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมั่วนะครับส่วนเวอร์ไวเบอร์1สายข่าวดัชก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะรายงานข่าวว่าไลป์ซิกสนใจเป็นคนแรกแต่เวอร์ไวก็บอกว่ายูไนเต็ดยังเป็นเต็งจ๋าหรือว่าอยู่ในตำแหน่งโพซิชันฉะนั้นมันก็จะมีศัพท์ฝรั่งคำนึงบอกว่า don't bottle it หรือทำพลาดง่ายๆเนี่ยอย่านะอย่าทำพลาดง่ายๆนะอย่าโยนขวดที่คุณถือแล้วทิ้งไปนะเพราะดูมากับนัทเองก็เชื่อว่าเทนฮากเขาคุยรายละเอียดสัญญาเชิงลึกถึงขนาดคุยเรื่องดึงสตาฟโค้ชมาทำงานกันแล้วครับและบวกกับในสายเทนฮากเองเป็นคนตรงๆเอาจริงเอาจังผมเลยคิดว่าเขาอาจจะเลือกแล้วนั่นแหละเว้นแต่ถ้าบอร์ดยูไนเต็ดไปลีลาเยอะเกินหรือไปเสนออะไรที่เทนฮากรับไม่ได้จริงๆเขาก็อาจจะไปทางอื่นครับสรุปยังไงครับก็คือโอกาสที่พลิกมันน้อยครับแต่ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่าลืมนะครับฟริโซโรมาโน่ชอบพูดบ่อยๆครับว่าในตลาดย้ายทีมทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกเราอย่าไปฟันธงอะไร 100% ครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่สำหรับดูบอลกับนัทณเวลานี้ยังเชื่อว่าเทนฮากจะไม่หลุดมือไปจากปีศาจแดงต้องรอตามข่าวกันต่อไปนะครับทุกท่านครับย้ำอีกครั้งเหลือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับเรารับอีกไม่เกิน2ท่านเท่านั้นสำหรับทริปไปอังกฤษเกมแมนยูเจอเชลซีท่านไหนยืนยันไปตอนนี้ณวินาทีนี้จากที่คุณดูคลิปนี้ผมพาไปทำวีซ่าเร็วที่สุดเลยใครสนใจ inbox page ดูมากับนัทได้เลยนะครับด่วนที่สุดนะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life Derma Dry และ FIFA Online 4